หวานพาไปสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพาเพื่อนๆทำน้ำว่านหางจระเข้ใบเตยหอมสดชื่นและยังเป็นยาเพื่อสุขภาพอีกด้วยไปทำกันเลยดีกว่าค่ะหวานทำวันนี้ต้องขอบอกเลยว่าจะเข้มข้นแล้วก็หวานน้อยนะคะเพราะว่าทำเป็นน้ำปานะไปถวายพระท่านนะคะช่วงเดินธุดงค์นะมาดูกันที่วัตถุดิบเลยนะคะว่าเราใช้อะไรบ้างที่สำคัญที่สุดเลยก็นี่เลยนะคะว่านหางจระเข้นะคะเพื่อนๆพยายามหาที่เขาใหญ่อวบๆหน่อยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ง่ายสำหรับเราในการปอกนะต่อมาก็ใบเตยนะคะถ้าเพื่อนๆหาสดได้จะดีหอมมากๆนะคะแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเลยอย่างหวานวันนี้หวานใช้แช่แข็งนะคะใบเตยแช่แข็งอร่อยเหมือนกันนะแล้วก็ตามด้วยหวานจะเน้นสุขภาพมากๆวันนี้เพราะว่าทำไปถวายพระนะคะหวานใช้น้ำตาลทรายแดงเพราะเขาจะให้เรื่องสุขภาพมากกว่าน้ำตาลทรายขาวแต่สีเขาก็จะไม่สวยเท่าน้ำตาลทรายขาวนะคะไม่เป็นไรความสวยงามเราไว้ทีหลังแล้วก็เกลือนิดหน่อยแค่นั้นเองค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ว่านหางจระเข้นะคะเพื่อนๆเอาลงใส่ซิงค์แบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เลอะเทอะบ้านนะคะแล้วเราก็มาปลอกเปลือกว่านหางจระเข้กันค่ะอีกการปอกว่านหางจระเข้หวานจะตัดหนามเขาข้างๆออกแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็หั่นเป็นท่อนแบบนี้เพื่อที่ว่าเวลาเราปอกเปลือกเขาจะได้ทำง่ายๆนะคะจะหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ไว้ให้หมดเลยนะคะแล้วหวานค่อยมาปอกเปลือกทีเดียวค่ะเป็นท่อนแบบนี้จนหมดแล้วนะคะหวานก็จะหาชามมาแบบนี้นะคะใส่น้ำลงไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปเพื่อให้เขาช่วยล้างเมือกของว่านหางจระเข้ให้ง่ายขึ้นนะคะปริมาณน้ำก็ไม่ซีเรียสเลยค่ะขอแค่ว่าให้ท่วมปริมาณว่านหางจระเข้ของเราก็พอค่ะว่านหางวันนี้เกือบๆโลนะคะหวานใส่เกลือไปประมาณ1ช้อนโต๊ะแต่ปริมาณเกลือเพื่อนๆก็ไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะเราจะล้างออกอยู่ดีค่ะไม่ใช่ปัญหาเลยนะวิธีการปอกเปลือกว่านหางจระเข้นะคะเพื่อนๆใช้มีดเฉือนแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้ามีเขียวๆเหลือแบบนี้พยายามใช้มีดค่อยๆปาดปาดออกให้หมดนะคะให้เหลือแต่ส่วนใสๆส่วนเขียวๆเราไม่เอาเลยนะพอเราได้วุ้นหน้าตาใสๆแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็หย่อนลงไปในโถน้ำเกลือที่เราแช่ไว้เมื่อกี้นะคะน้ำเกลือจะช่วยเราล้างเมือกของว่านหางจระเข้ออกไปนะคะทำให้เราวิธีการล้างของเราได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะคะเปลือกวุ้นของเราเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราจะมาล้างน้ำเกลือออกจากวุ้นกันค่ะเพื่อนๆล้างหลายๆรอบหน่อยนะคะล้างจนกว่าเราจะรู้สึกว่าวุ้นของเราไม่มีเมือกๆเหนียวๆอีกต่อไปนะหวานล้างเขาอยู่ 3-4 รอบเลยนะคะพอรู้สึกว่าไม่มีเมือกๆแล้วหวานก็ใส่ตะแกรงแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งเขาไว้ให้เสด็จน้ำเลยค่ะพอว่านหางจระเข้ของเราเสด็จน้ำดีแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นกันค่ะหั่นเนี้ยขนาดเอาเพื่อนๆเอาตามชอบใจเลยนะคะของหวานหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋านะคะขนาดเล็กประมาณเท่าปลายนิ้วก้อยแค่นั้นเองค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเอาว่านหางจระเข้ของเราเนี่ยไปล้างน้ำอีกครั้งหรือ2ครั้งให้แน่ใจว่าไม่มีเมือกอีกทีนะคะล้างเสร็จแล้วเราก็ปล่อยว่านหางจระเข้ของเราอยู่ในตะแกรงแบบนี้ให้เขาเสด็จน้ำนะคะตั้งทิ้งไว้เลยนะก็หันมาเอาหม้อใส่น้ำนะคะปริมาณน้ำขนาดพอท่วมปริมาณว่านหางจระเข้ของเรานะคะตั้งทิ้งไว้ให้เดือดได้เลยค่ะ
ือดแล้วนะคะเพื่อนๆเทว่านหางจระเข้ที่เราหั่นไว้นี้นะคะลงไปในหม้อได้เลยค่ะต้มเขาไว้อยู่อย่างนั้นประมาณ 10-15 นาทีจนกว่าว่านหางจระเข้ของเราจะสุกนะคะที่ผ่านไปนะคะว่านหางจระเข้ของเราก็สุกแล้วนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเขาจะใสเลยนะคะเราก็ปิดไฟแล้วก็เอาว่านหางจระเข้ของเรามาเทใส่ตะแกรงแบบนี้นะคะแล้วก็เทด้วยน้ำเย็นอีกสักรอบ2รอบเพื่อให้แน่ใจว่าเมือกๆของเขาออกไปหมดสิ้นค่ะปล่อยว่านหางจระเข้ของเราไว้ในตะแกรงแบบนี้นะคะตั้งเขาทิ้งไว้ให้เสด็จน้ำได้เลยนะได้เวลาทำน้ำว่านหางจระเข้ใบเตยเราแล้วนะคะเพื่อนๆเอาน้ำใส่หม้อใบโตๆแบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาเปิดไฟทิ้งเขาไว้ได้เลยนะหั่นไปล้างใบเตยให้สะอาดนะคะแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆเอามือขยำขยำแบบนี้เหมือนหวานนะคะเพื่อให้เขามีกลิ่นหอมออกมาแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อน้ำของเราได้เลยค่ะฝาหม้อนะคะแล้วก็ต้มใบเตยอยู่อย่างนั้นจนเดือดนะคะพอเดือดแล้วปล่อยให้เขาเดือดปิดฝาอยู่อย่างนั้นเป็นเวลา5นาทีค่ะถ้าเห็นใบเตยของเราไม่จมน้ำก็ใช้ทับพีของเรานะคะกดๆนิดนึงนะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ค่ะพอครบ5นาทีของการเดือดแล้วนะคะเพื่อนๆปิดฝาทิ้งไว้เลยไม่ต้องเปิดฝานะคะปิดเตานะคะปิดเตาแล้วก็ปิดฝาไว้อย่างนั้นเป็นเวลา15นาทีค่ะที่เราปิดฝาทิ้งไว้15นาทีเพื่อให้กลิ่นของใบเตยออกมาให้หอมนะคะแล้วก็พอครบเวลาแล้วเราก็จะมาช้อนเอาใบเตยออกกันค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้ตะแกรงตาทีๆกรองออกเลยก็ได้เหมือนกันนะคะรองเอาใบเตยออกเพื่อนๆจะเห็นว่าเราจะได้น้ำสีเขียวน่าทานแบบนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็ใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปได้เลยค่ะคนให้น้ำตาลละลายดีนะคะพอน้ำตาลละลายแล้วเพื่อนๆก็ใส่ว่านหางจระเข้ของเราที่ต้มสุกเรียบร้อยแล้วลงไปได้เลยนะคะคนให้เข้ากันเปิดไฟให้เขาร้อนอีกรอบก็เป็นอันเสร็จสิ้นน้ำว่านหางจระเข้ใบเตยหอมอร่อยค่ะไว้ให้เย็นแล้วก็ใส่ขวดเตรียมไปถวายพระหรือใส่ตู้เย็นไว้ดื่มก็ได้นะคะสำหรับวันนี้หวานต้องขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตรงนี้นะคะยังไงฝากหวานพาไปไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย